ับพี่ภูมินะครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตนะครับเป็นโปรเจกต์นะครับถังขยะแยกวัสดุนะครับโดยงานนี้นะครับจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับสามารถที่จะแยกพลาสติกแล้วก็โลหะได้นะครับโดยตรงนี้นะครับจะเป็นอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับสามารถที่จะวัดระยะของผู้ที่เข้ามาถังขยะได้นะครับมี LED บอกสถานะด้วยนะครับถ้าเป็นเขียวจะเป็นพลาสติกนะครับแดงจะเป็นโลหะนะครับข้างหลังก็จะมีกล่องคอนโทรลนะครับซึ่งจะเป็น Arduino Mega นะครับแล้วก็ ESP32 นะครับจะมีการแจ้งเตือนทางไลน์ได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเลยครับอย่างแรกเลยนะครับข้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วย LCD นะครับ Servo Motor สำหรับการเปิดปิดประตูนะครับ LED แล้วก็ตรงจุดคัดแยกจะมีตัว Proximity อีกแบบโลหะนะครับ3ตัวนะครับติดอยู่ตรงด้านฐานนะครับผมมีอัลตราโซนิกนะครับสำหรับตรวจจับว่ามีวัตถุมาวางหรือเปล่านะครับซึ่งก็จะทำมาที่ในการแยกพลาสติกนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานนะครับในงานนี้นะครับผมตั้งระยะไว้เพียง5เซนนะครับของจริงเราสามารถปรับระยะของอัลตราโซนิกเนี่ยให้ได้ไกลถึงประมาณ3เมตรได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรามือไปบังนะครับประตูก็จะเปิดออกอย่างอัตโนมัตินะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับประตูก็จะปิดอัตโนมัตินะสีเขียวนะครับแปลว่าพลาสติกนะครับนะครับจะแยกไปฝั่งพลาสติกนะครับขึ้นสีเขียวนะครับผมเฮ้ยถ้าเป็นโลหะมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะแยกไปคนละฝั่งกันหรือเปล่านะครับครับก็จะรู้นะครับจะแยกเป็นคนละฝั่งกันนะครับ LED ก็จะขึ้นสีแดงแปลว่าโลหะนะครับโอเคนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนทางไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีเมสเซจแจ้งเตือนมาว่ากี่ชิ้นแล้วนะครับก็เป็นชุดที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะเราเคยทำลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับแต่เป็นขนาดเล็กนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะครับ